อย่าหาทำนะคะใครที่เป็นลูกค้าร้านบุฟเฟ่ต์เห็นใจเขานิดนึงอ่ะไปดูค่ะว่าเขาโพสต์ว่ายังไงนะคะสำหรับร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อว่าเด็กปั้นที่สุราษฎร์ธานีอ่ะลองฟังดูฮะฟังเลยครับนี่ก็ไม่รู้ว่าแอบทิ้งในชักโครกด้วยหรือเปล่านะคือแบบว่าทุกคนดูดีมันเยอะมากเลยอ่ะเขามากัน2คนตอนสั่งเราก็ให้พนักงานเนี่ยไปเตือนแล้วนะว่าที่สั่งมามันเยอะมากเลยนะคะลูกค้าค่อยๆสั่งไหมคะถ้าทานไม่พอเนี่ยสั่งเพิ่มได้ตลอดเลยนะเขาก็ยืนยันที่จะสั่งครั้งเดียวและทีเดียวพฤติกรรมหลังจากที่อาหารลงที่โต๊ะแรกๆก็กินเอาสักพักก็สลับกันไปเข้าห้องน้ำบ่อยมากเขานั่งจนเวลาหมดอ่ะอาหารก็เหลือโดนปรับที่โต๊ะอีก620นี่แหละค่ะทั้งขยะที่เห็นนี่อยู่ในห้องน้ำนะคะเสียงน่ารักเนาะเสียงเขาใช้แอปบีบนิดนึงนะคะใช่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น27กันยายนทั้งขยะในห้องน้ำมีทิชชู่ห่อๆไว้เนี่ยค่ะก็จะมีทั้งแซลมอนนะคะคุณกำภูมีทั้งทูน่าแซลมอนอะสีเหลืองๆอะแซลมอนกับทูน่าแล้วมีอะไรอีกอะของแพงๆทั้งนั้นเลยห่อไปทิ้งทำไมอะก็กินไม่หมดไงคะอ๋อกินไม่หมดก็เลยห่อไปทิ้งใช่คือเขาก็เตือนแล้วนะทำไมไม่ค่อยๆตักอะใช่เขาเตือนแล้วว่าค่อยๆสั่งก็ได้ค่ะยังมีเวลามันไม่หมดนานในครัวเขามีเต็มเลยนะเขาบอกว่าเขาจะสั่งทีเดียวครั้งเดียวเอามาเลยเอามาให้เต็มเลยแล้วสั่งทีเดียวขี้เกียจสั่งปรากฏว่ากินนั่งกินจนหมดเวลาของยังเต็มโต๊ะทำไงล่ะก็โดนปรับที่โต๊ะเนี่ย620แต่ว่าส่วนที่โดนปรับเนี่ยเขาก็ห่อใส่กล่องให้นะเพราะว่าถือว่าลูกค้ากินไม่หมดใช่ไหมคะแต่พอไปดูในห้องน้ำยังมีอีกมีที่ทิ้งในถังขยะและยังประมาณการว่าอาจจะมีลงชักโครกไปด้วยก็อาจจะมีนะคิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าน้ำหนักรวมๆกันเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า3กิโลกรัมที่ลูกค้าทิ้งไปเนี่ยนะคะทางร้านเขาเนี่ยค่ะคุณชานัทนันก็บอกว่าเป็นลูกค้า2คนนั่งกินบุฟเฟ่เนี่ยก็ไม่น่าจะทำแบบนี้มันเสียความรู้สึกก็บอกแล้วว่ายังไงมันก็มีค่อยๆสั่งเสียดายของก็แปลกใจแล้วแหละว่าทำไมสลับกันเข้าห้องน้ำบ่อยจังเลยก็คือเอาของไปทิ้งในห้องน้ำนะคะตายแล้วเอาก็อย่าหาทำเนาะเห็นใจใจเขาใจเราเออนะ